จากกรณีนักบินออกมาเปิดเผยมีการจุดบั้งไฟในพื้นที่ภาคอีสานมีความสูงถึง 8,000 ฟุตสูงเทียบเท่าเพดานการบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบินขณะบินบนน่านฟ้าอยากจะให้มีการควบคุมการจุดบั้งไฟเพื่อความปลอดภัยซึ่งปัญหาการจุดบั้งไฟรบกวนการบินนั้นเกิดขึ้นทุกปีล่าสุดว่าที่ร้อยตรีอัธยาลาบมากผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานีบอกว่าการจุดบั้งไฟในพื้นที่รับผิดชอบของท่าอากาศยานอุบลราชธานี4จังหวัดอีสานตอนล่างมีการขออนุญาตจุดบั้งไฟเข้ามาทั้งสิ้น236คำขอจำนวนบั้งไฟที่จุด 4,267 ลูกมากที่สุดคือจังหวัดยะโสธรขออนุญาตจุดกว่า 2,500 ลูกรองลงมาเป็นจังหวัดศรีสะเกษกว่า890ลูกส่วนมาตรการป้องกันที่ทำเป็นประจำทุกปีจะมีการออกหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดที่รับผิดชอบให้ผู้จัดงานขออนุญาตจุดบั้งไฟต่อนายอำเภอแต่ละท้องที่เพื่ออำเภอจะได้ส่งข้อมูลมาให้ทางสนามบินแล้วแจ้งเตือนไปยังนักบินทราบเพื่อระวังป้องกันและผู้ขออนุญาตจุดบั้งไฟจะต้องมีผู้ประสานงานแจ้งให้หอบังคับการบินทราบเส้นทางและเวลาในการจุดสำหรับการจุดบั้งไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นเรื่องอันตรายเพราะทางหอบังคับการบินไม่รู้ว่าบริเวณที่จุดเป็นเส้นทางการบินหรือไม่และมีการจุดให้มีความสูงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบินหรือไม่ดังนั้นผู้จัดงานจึงไม่ควรจุดโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ทั้งนี้หากจุดบั้งไฟขึ้นสูงมากเท่าใดก็ยิ่งก่อให้เกิดอันตรายจึงอยากให้จุดตามประเพณีและจุดในขนาดที่ทางการกำหนดอย่าพัฒนาให้บั้งไฟสูงไปถึงระยะเพดานการบินของเครื่องบินเพราะจะเป็นอันตรายต่อเครื่องบินมากนั้นอยากจะให้ทางผู้จัดงานหรือผู้ที่จะขออนุญาตจุดเป็นประเพณีหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับขออนุญาตนายอำเภอให้ถูกต้องเพื่อนายอำเภอจะได้แจ้งที่สนามบินเพื่อเราจะได้ออกประกาศทั้งบินให้ทราบว่าบริเวณนี้มีการขออนุญาตจุดแล้วยังถูกต้องครับไม่อยากให้จุดโดยที่ไม่รับการอนุญาตนะครับ